หยียบเหยียบเหยียบเอาเหยียบ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 ไปเลยร้านหนูคนนี้หมดฮะเขาน้อยใจเหรอโอ้ยเขาร้องไห้อ๋อเขาร้องไห้ทุกคนมามามาสวัสดีครับผมดินบล็อกนะครับผมดีใจมากทุกคนดูวิดีโอนี้อยู่นะฮะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่นราธิวาสครับทุกคนบ้านผมเองผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะผมอยากจะทำคลิปเหมาแบบเหมาจริงๆคลิปนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเยี่ยมไปดูพิซซ่าวันนี้เราพาไปดูแบบคลิปคนยากลำบากคนลำบากนี่โอเคป่ะได้ไปซื้อขนมกันก่อนซื้อขนมเสร็จแล้วเราไปแจกกันโอเคป่ะแจกไปโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปซื้อขนมกันทุกคนไปนี่คือแบบบัลลังก์ขนมนะฮะทุกคนซ้ายขวาหน้าหลังทุกคนดูเอาไหนซัดเลือกเลยหยิบเลยตอนนี้นะครับทุกคนเราไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนี่ยังมีเดี๋ยวเราไปแจกกันดีกว่านะครับทุกคนผมจะบอกว่าเมื่อกี้เราซื้อมาแล้วก็เรายกเข็นกันลำบากมากนะครับทุกคนก็เลยต้องเอาซาเล้งมาของน้องเขานะครับทุกคนครับดูนี่นะครับทุกคนเรากำลังจะเอาไปแจกให้กับน้องๆ นะครับทุกคนไม่น่าเชื่อทุกคนโอ้ทุกคนโอ้ทุกคนเราได้นั่งซาเล้งทุกคนใครชอบให้ผมนั่งซาเล้งนะฮะกดไลค์กดแชร์นะทุกคนแล้วก็บอกด้วยนะครับทุกคนว่าให้ผมนั่งซาเล้งอีกไปช่วยใครเฮ้ยพี่ซัดเห็นนี่สาวยาคูสาวยาคูเห็นปะเฮ้ยหรือว่าเราเหมายาคูไปแจกเด็กๆน้องๆงี้เอาไหมต้องลองชอบป่ะยาคูชอบป่ะเฮ้ยเด็กๆกินนี่น่าจะชอบน่าเดียวนะนี่เดี๋ยวเราไปเหมายาคูดีกว่านะนะไปบอกพี่สาวยาคูแล้วก็ไปเหมาแล้วเราไปดูปฏิกิริยาก่อนนะครับทุกคนครับเรามาถึงพี่ยาคูแล้วนะครับทุกคนพี่ครับคือวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะไปเหมาไอ้นี่ซื้อขนมอย่างนี้พี่แต่ว่าเหมาขนมเนี่ยผมรู้สึกว่ายังไม่พอผมจะไปแจกให้กับน้องๆวันนี้ผมขอเหมายาคูได้ไหมครับได้เลยค่ะคือเหมาทั้งหมดเลยแต่ว่าพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งด้วยได้ไหมอ๋อได้ค่ะยินดีเลยค่ะจริงๆผมสงสัยมานานแล้วครับพี่คือผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องมีสาวยาคูอะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไมค์ให้กับพี่เลยได้ไหมครับโอเคได้ค่ะนี่ผมมีไมค์สำรองทุกคนคือทำไมถึงต้องมีสาวยาคูอะครับอ๋อเพราะเราต้องรักษาคุณภาพสินค้าให้สดใหม่นะคะแล้วก็ต้องรักษาความเย็นอยู่เสมอเพื่อให้จุลินทรีย์และตัวบาซิลัสคาสิสายพันธุ์ชิโรต้าที่ไม่อยู่ในยาคูทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจึงจำเป็นต้องมีสาวยาคูค่ะโอ้โหสุดยอดพี่เขาแบบท่องมาหรือเปล่าพี่ท่องมาไม่ได้ท่องค่ะเพราะทุกคนต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะโอ้โหสุดยอดผมเพิ่งรู้นะนี่พี่คือที่ต้องมีสาวยาคูเพราะว่าจะได้รักษาจุลินทรีย์เล็กตัวบาซิลัสที่อยู่ในยาคูให้สมบูรณ์ที่สุดใช่ไหมฮะเป็นสายพันธุ์ที่โรต้านะคะตอนนี้มีรถอะไรบ้างครับพี่ตอนนี้นะคะมีอยู่2รสชาติด้วยกันนะคะแต่นี้เป็นยาคูออริจินอลนะคะพี่เป็นสาฟอยสีน้ำเงินค่ะส่วนตอนนี้มาใหม่ค่ะเป็นยาคูไลท์ที่เป็นฝาฟอยสีเขียวนะคะทั้ง2รสชาตินี้มีจุลินทรีย์และตัวบาซิลัสคาสิสายพันธุ์ชิโรต้าช่วยระบบควบคุมกันการทำงานของ NK Cell ค่ะ NK Cell ได้รู้จัก NK Cell คืออะไร NK Cell คืออะไรอะไรคือ NK Cell ครับพี่ NK Cell นะคะมีชื่อเท่อีกชื่อหนึ่งก็คือนักฆ่าธรรมชาติค่ะเขาเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะเป็นระบบควบคุมการตามธรรมชาติที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดคอยปกป้องต่อสู้กับเชื้อโรคที่จะเข้ามาในร่างกายของเรายาคูนจะคอยกระตุ้นให้ NK Cell กลับมีชีวิตชีวาพร้อมรับกับเชื้อโรคค่ะโอ้คือเป็นภูมิต้านทานให้กับเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะดีเลยครับทุกคนคือเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆด้วยเดี๋ยววันนี้ผมจะไปแจกให้กับเด็กๆด้วยดีกว่านะครับทุกคนมีประโยชน์อย่างนี้มีภูมิคุ้มกันอย่างนี้ที่สำคัญนะครับยาคูมีตราฮาลาลด้วยนะครับทุกคนคือไม่ต้องห่วงเลยว่าคนที่เป็นมุสลิมจะสามารถทานได้หรือเปล่าคือทานได้แน่นอนเดี๋ยวผมขอกินสักขวดได้ไหมครับได้เลยค่ะขอสนใจรถไหนครับเดี๋ยวขอรถไลท์รถใหม่เลยครับโอ้รถใหม่เลยนะคะรถใหม่เลยฮะดาวรถอะไรครับรถไลท์นะคะทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะฮะแบบสูตรไลท์ทุกคนดูมา3 2 1กลมกล่อมมากครับพี่อร่อยมากสถานการณ์แบบนี้นะครับทุกคนผู้ใหญ่เด็กๆเนี่ยควรดื่มยาคูทุกวันนะควรมีติดบ้านมากๆเพราะว่าเขามีเรื่องของภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเนี่ยชัดเจนทุกคนรู้ไหมครับว่า 70% ของภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยอยู่ที่ลำไส้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไหร่ที่ลำไส้เราดีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะดีตามมาด้วยโอเคครับทุกคนพี่ครับเดี๋ยวผมเหมาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราไปแจกเด็กๆกันในหมู่บ้านรบกวนด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปกันครับเดรู้จักเคยดูช่องพี่ไหมดินบล็อกเคยดูป่ะไม่เคยดูต้องถามว่าเคยดูฟิซัตบล็อกไหมเคยดูฟิซัตบล็อกป่ะไม่รู้จักเหรอ
อ่ะเดี๋ยววันนี้พี่มาแจกยาคู่แจกขนมมาเอ้ารู้จักเบดดิ้งแต่ไม่รู้จักดีมล็อกโอเคมาเดี๋ยวพี่แจกยาคู่ให้มันยังไม่ได้ต่อแถวขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเคยกินยาคู่กันไหมเคยกินป่ะเคยกินอร่อยไหมชอบป่ะชอบไอ้ยาโอเคมาครับขอบคุณครับมาเร็วมาเอายาคู่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอา2 ขวด 2 ขวดให้พี่ด้วยอย่าเพิ่งไปมีขนมอีกใครยังไม่ได้อ่ะไม่เทก็ได้ครับขอบคุณพี่ยาคูมากนะครับทุกคนดูตอนนี้นะฮะเต็มอีกแล้วมาเซได้แล้วโอ้อ่ะเหรอไม่เอาเสร็จได้โอเคได้ไม่ต้องห่วงได้ทุกคนใครเอาหยิบเลยมีอีกไหมจะเอาไปเลยโอ้ไปเลยหยิบไปเลยทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านยาคูไปเอายาคูเข้าไปเหมาะครับยาคูครับค่ะครับนี่ซื้อบ่อยครับทำไมถึงชอบยาคูครับเพราะมันมีประโยชน์ยังไงเด็กๆไม่ชอบกินถ่ายสะดวกด้วยเขาบอกว่าอ๋อมีประโยชน์เด็กๆชอบกินถ่ายสะดวกนี่ดูนี่เห็นไหมเขาสั่งให้สาวยาคูไปส่งที่บ้านเลยทุกคนดูสุดยอดแบบใหม่ครับน้ำตาลน้อยไม่ใหม่โอ้โหทุกคนสุดยอดจริงจริงฮะเขาน้อยใจเหรอโอ้ยเขาร้องไห้เขาร้องไห้ทุกคนมาเดะอยากได้อะไรอยากได้ขนมน้องเขาร้องไห้เดี๋ยวอ่ะหยิบเลยอยากได้อะไรอีกนมเพิ่มไม่ร้องแม่เชื่อไอ้ไหมไม่ร้องขอโทษนะครับโอเคยิ้มก่อนยิ้มโอเคใครชอบยาคูยกมือยังไม่ได้หรอคะอ่ะขนมไปโอเคขอบคุณค่ะไปก่อนนะบ๊ายบายเขามีแต่สาวยาคูแต่ผมเป็นบ่าวยาคูทุกคนต่อทุกคนเราย้ายที่มานะฮะทุกคนมาวันที่ใจเราหมดแรงอยากจะแพ้ไปกับสิ่งที่รุมเร้ารู้สึกว่าตัวเองต้องแพ้ไปตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้ผมเหมามากี่ขวดครับพี่200 ขวดค่ะ200 ขวดนะครับประมาณ200 ขวดเดี๋ยวครับขอไส้กรอกแท่งนึงได้ไหมแลกกันได้หยอกเล่นชื่ออะไรครับอิรฟานหล่อนะเราเนี่ยมีคนชมบ้างว่าหล่อนี่แบชมเลยนี่ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราคิดจะสร้างแรงใจฟ้าที่มืดมิดไม่นานมันก็เป็นฟ้าใหม่ลมในวันนี้สักวันมันมาไอ้ขวดไอ้ขวดน้องขยันนะน้องขยันเจอความท้อเพื่อเตรียมดูท้องฟ้าที่สดใสขอบคุณมากครับก้าครับอยากคู่ฟรีครับก็อยากคูนะครับเอาไปทานได้แล้วครับโยท่ามอเอาไปเลยครับตอนนี้นะครับทุกคนดูหมดเกลี้ยงนะวันนี้สนุกมากสนุกโคตรทุกคนผมชอบมากๆคลิปแบบนี้นะครับทุกคนขอบคุณพี่ยาคูด้วยนะครับขอบคุณมากครับนี่มีดาแล้วก็ฟีซาร์ดบล็อกนะครับทุกคนไปติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวขึ้นช่องให้ทุกคนใครอยากจะให้ผมไปเหมาไปแจกไปช่วยเหลือใครนะครับทุกคนคอมเมนต์บอกด้านล่างถ้าเรามีความสามารถเราจะไปช่วยให้นะครับทุกคนเอาไปดูนะครับคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับบ๊ายบายครับวันที่ฝนฟ้าเธอนั้นแต่ใจไม่หวั่น